ามหรือชอบน้องเขาหรือเปล่าไม่เขาชอบคนอื่นแหละเฮ้ยใครอ่ะกูไก่ใครโอเคนะเราไม่ต้องไปจำที่กันดีกว่าอยากรู้จังเลยอ่ะกูไก่ไม่รู้ว่าตรงนี้อะไรยังไงยังไงโอเคค่ะสองสาวนี้นะคะแพ้ไปนะคะกับเกมเมื่อกี้น้าก็เลยต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบนี้จ้าไม่ใช่นะคุณผู้ชมเซ็กซี่มากใช่ไหมคะเมื่อกี้เราจัดเก้าอี้ให้นั่งแต่ไม่ได้เขานั่งตรงนี้ไม่ใช่เลยโอ๊ยตายขอให้ยินดีไม่คือตอนนี้ดิฉันหันไปเห็นคำถามพาร์ทนี้นะคะไม่รู้ว่าสองคนนี้จะตอบได้กันหรือเปล่าเพราะว่าด้วยชารีแล้วของน้องสองคนเนี่ยทำไมเป็นคนตัวสูงเออและการที่ผู้หญิงเนี่ยเขาผู้ชายเออต้องสูงกว่าต้องชอบที่สูงกว่าพาร์ทเธอสูงเท่าไหร่173กูไก่172ค่ะโอ้โหผู้ชายก็ต้องมา175 180เฮ้ยต้องเป็นนักบาส175ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราดูใหญ่นี่ก็ชอบคนผอมไม่ได้ทำไมเพราะว่าตัวเขาแบบท่าไม่ได้เลยเพราะว่าพี่บอลชอบคนอื่นแล้วเฮ้ยถ้าเป็นจริงเนี่ยจะไม่ได้ฝันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหากันไม่ได้ไม่ง่ายง่ายเฮ้ยมันเด็กถูกไม่ง่ายไม่ได้แอะแฮ่แฮ่นี่คืออ๋อผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมีหนุ่มสเปคในฝันหรือว่าสเปคหนุ่มในฝันนั่นเองนั่นแหละเป็นยังไงบ้างเอาของพาร์ทก่อนมาเทลเป็นไงบ้างเอาจะเอาของใครก่อนมาเทลก่อนมาเทลเหรอเป็นคนที่ชอบคนสูงกว่าเหมือนที่พี่บอลบอกคือขอให้180บวกแต่คือหน้าตายังไงก็ได้ไม่ปักแหว่งเพดานโหว่มนี่หรอปะคือเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าตาแต่ว่าขอให้คุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้เข้าใจกันคนนั้นเลยค่ะเพนพี่กล้องนั้นเปล่าอันนี้189น่าชอบน้องพาร์ทน้องพาร์ทไม่อันนี้ขนาดหน้าผากของพี่นี่มันโดนใจน้องนี่เขาไม่ชอบเขาชอบโปรดิวเซอร์คิดว่าเรามีอะไรไม่หนุ่มๆเฮ้ยพอพาสวยพามีเสน่ห์ไม่จริงๆอ่ะถ้าผู้ชายเห็นเทลครั้งแรกอ่ะจะไม่เข้ามาจีบนะเพราะจะคิดว่ามีแฟนแล้วสวย
ก็คือเหมือนว่าเจอกันครั้งแรกผู้ชายจะคิดว่าเรามีแฟนแล้วเขาจะคิดว่าเราหญิงจะไม่คุยกับเขาแต่คือเราเป็นคนเฟรนลี่เราก็จะวางตัวเป็นเพื่อนก็จะชอบตรงที่แบบเราเป็นคนตรงๆเราไม่เยอะอ่ะเป็นแบบผู้หญิงนิสัยผู้ชายผู้หญิงบ่อยบ่อยผู้หญิงบ่อยบ่อยอันไหนบอลกันไปไปเลยไปไกูไก่บ้างกูไก่กูไก่เป็นคนที่ไม่โหนานมากกว่าจะมีคนมาจีบก็เชื่อเชื่อเลยไม่ถามแล้วเมื่อกี้เราถามว่าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยหนุ่มถึงมาจีบไม่ก็คือบอกว่าไงว่ามันไม่ค่อยมีใครเข้ามาปูมาก่อนปูมาก่อนไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยเพราะว่ายืนลังเลเหมือนว่ากระเทยหรือเปล่าใช่ส่วนเชียเลยแบบไม่ค่อยคิดว่าตัวเองมีอะไรดีเขาไม่ค่อยเข้ามาหาหนูกันอะไม่รู้เหมือนกันทำไมฝากบอกเลยนะคะนางไม่ได้อะไรนางเป็นอย่างนี้หนูหน้าเป็นอย่างนี้บางทีหน้าหนูไม่ได้ยิ้มก็เหมือนคนที่แบบอันนั้นหน้าไม่ยิ้มไม่จีบเลยอ่ะแล้วคนที่เข้ามาจีบตัวนี้เขาได้บอกไหมว่าเขามาจีบเพราะอะไรเขามาแบบเนียนๆมาแบบมาแต่อินสตาแกรมแล้วก็แบบแอปทำเป็นเหมือนกับจะติดต่องานงานเราจอไม่มีเลยมากแล้วคิดว่าเป็นงานเนี่ยคือหน้าเงินน่าเลือดแล้วเลยคุยไปเรื่อยๆแล้วแบบพี่เขาก็เอ้าติดต่องานเขาไม่โทรเหรอเขาไลน์ไม่ไลน์แล้วก็แบบว่าเจอตัวจริงชนะงานคือตามมาจากอินสตาแกรมแล้วก็รู้ว่าวันนี้เราทำงานที่นี่น่ากลัวนะถ้ามองในมุมลึกๆนะทั้งทำงานอยู่มีผู้ชายตามมาอุ้ยก็คือแบบพี่เราเป็นคนพาเขามาไงแล้วเขาก็รู้จักกับพี่เราอีกทีนึงรอไหมตรงป้องตรงป้องจังเลยตรงป้องจังเลยยังไม่ได้เป็นแฟนเขาเลยแล้วเขาหล่อไหมน่ารักการันตีว่าพิตตี้เนี่ยไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาเป็นหลักใช่ไหมเข้าข้างตัวเองคือแบบพี่ต้องคุยกันก่อนคุยกันก่อนคือจริงๆอ่ะหน้าตามันก็แค่ first impression เนี่ยแต่ว่าพอเรารู้จักกันจริงๆถ้าหน้าตาดีนิสัยเข้ากันไม่ได้ใครจะเอาใช่พี่เลยน้องไพ่เดียวน้องผมไม่หรอกคือนางจีบพิตตี้อยู่ไงแล้วนางไม่ต้องพูดอะไรอย่างเข้ากันได้จะถามว่า2คนนี้ติดเพื่อนหรือติดแฟนหนูเป็นคนติดเพื่อนอันนี้เชื่อกุ๊กไก่โดนตลอดอะไรกุ๊กไก่ไปหาแฟนหรือเขาขอที่เขาเลิกกับแฟนอยู่คนเดียวนี่กุ๊กไก่ก็แบบต้องเข้าใจกูนะเอาตรงๆกุ๊กไก่มีแฟนไม่ใช่เฮ้ยโมเมนต์ที่แบบเข้าใจป่ะว่าแบบมึงผู้ชายนานๆมาทีเพื่อนอยู่กับเราตลอดฉะนั้นผู้ชายมาก่อนแล้วเพื่อนมาทีหลังอะไรอย่างงี้โอเคตกลงว่าทั้ง2คนเนี่ยติดเพื่อนมากกว่าติดแฟนไม่ติดเพื่อนหรอกคือให้เวลากับเพื่อนมากกว่าแฟนมากกว่าผู้ชายเนี่ยมันมาไปแต่ผู้ชายมาทีนึงเพื่อนก็ไว้ก่อนผู้ชายมาปุ๊บโอ้มึงเพื่อนมันมีตลอดเนาะแต่ผู้ชายมาไปขอไลค์คอเวอร์จ้าวินนี่แหละที่สำเร็จมาแบบมาแบบไหนเลยผู้ชายเนี่ยมาไหนว่าประการที่เขาจะเข้ามาขอบาร์การที่เขาจะเข้ามาขอไลน์เนี่ยหรือขอเบอร์เนี่ยแบบไหนที่จะมีโอกาสสำเร็จที่สุดจะได้เบอร์อะไรต่อไปคือเดินเข้ามาขอดื้อๆใช่ต้องใครที่แบบจริงใจใครที่มาแบบเพื่อนเราฝากมาขอใหม่ประเภทนี้ไม่เอาเพราะว่าแบบอยากจะได้คุณยังไม่โชว์ตัวหรือคุณเองหรืออะไรยังไงนึกออกปะการที่เราจะเจอกันครั้งแรกคุณก็ต้องจริงใจกับเราสองคนนี้เคยโสดนานที่สุดกี่ปีครับสองปีจริงเหรอถ้าอยู่ได้ไงวะหรือว่าแกกินเล็กกินน้อยไปตอนนั้นฉันกินแคลเซียมกินพวกบางทีเรื่องเซ็กก็ไม่ได้สำคัญเลยไม่ถามเรื่องเซ็กไม่ถามว่าเรามีความสุขกี่ปีถ้าเดียว2ปีกูไก่กี่ปีนานสุดเลยกี่เดือน2วัน2เดือน2เดือนเลยเหรอโอ้แสดงว่านางแซ่บนะเห็นแบ๊วๆอย่างนี้เรียบนะจ๊ะเห็นแบ๊วเนี่ยเนี่ยมีพี่โสดเนี่ยก็คือไม่มีแฟนแต่ระหว่างมีเกย์เป็นคอยเห็นอารมณ์แบบว่าอ๋อรู้จักกันด้วยเหรอเห็นผู้ชายแล้วแบบอยู่อย่างนั้นแหละนั่งมองอยู่อย่างนั้นแหละบางทีถูกใจไงแต่ว่านี่เคยทำงานด้วยกันคือนี่ก็คือถ้าอยากได้ผู้ชายไหนก็จะมองเขาก็จะเข้ามาเองเออมันคือถ้ามองขนาดนั้นไม่เข้าก็มึงก็เป็นตุ๊ดเลยแหละมีผลงานอะไรยังไงผลงานตอนนี้มีไหมมีอะไรบ้างตอนนี้ให้ติดตามบ้างจ้ะตอนนี้ก็มีพิธีกรภาคสนามถ้ายังไม่โดนปลดนะคะของรายการมาโชว์คลิปช่องเจ็ดว้าวไม่ได้ใครมีกูดังแล้วไม่โดนหรอกเอออย่างมึงก็มีส่วนร่วมไก่บ้างกูไก่บ้างไก่ละจ้าผลงานผลงานตอนนี้แล้วก็ในอนาคตถ้าตอนนี้ก็แบบพวกเป็นต่อหรือว่าวันไนท์แซดไม่มีได้มากได้มากเท่าไรร้องได้แล้วตอนนี้ตอนแรกไม่รู้เลยเพลงนี้เป็นไรบอกแล้วว่ามันหลอนประสาทพี่เพลงนี้มันติดหูนะพูดจริงพี่ต้องเต้นให้ได้เดี๋ยวพอจบวันนี้นะเฟิร์สเดี๋ยวเราไปฝึกเต้นอัดคลิปแข่งเลยเขาวันไนท์สแตนด์เราทูสแตนด์พอเลยคอนสแตนด์เดี๋ยวสองคนนี้เ
ทั้งยืนทั้งเดินแบบทั้งยืนรถแล้วก็อันนี้ก็เล่นซิทคอมแล้วก็แล้วอะไรเงี้ยเป็นนักร้องก็เป็นแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมที่อยากทำอยากทำอะไรนอกจากอาชีพพิตตี้ไหมจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ฝันว่าจะมาเป็นพิตตี้แต่แรกใช่ป่ะแค่อยากเปิดคาเฟ่แมวเพราะเป็นคนรักแมวมากแล้วแมวตัวนั้นยังอยู่ไหมตายไปแล้วตั้งสามสี่ปีที่แล้วกุ๊กไก่กุ๊กไก่บ้างกุ๊กไก่บ้างกุ๊กไก่อยากเปิดร้านอาหารก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมั่นคงแล้วก็สามารถทำให้ครอบครัวเรามาอยู่รวมๆกันมาทำงานด้วยกันได้อะไรเงี้ยโอเคฝากถึงช่องทางการติดตามของน้องทั้งสองคนเริ่มจากพาสเทลก่อนเลยค่ะสามารถติดตามได้นะคะทาง Facebook ค่ะพาสเทลพิชยาแล้วก็ทาง Instagram ค่ะพาสเทลเด็กยักษ์เสิร์ชได้เลยพาสเทลเด็กยักษ์สะกด DAK ถ้ารายการจะน่ารักก็เขียนให้ด้วยเนาะติดตามกุ๊กไก่ได้ทาง Instagram นะคะชื่อ KOOKAIII กุ๊กไก่มี i 3ตัวแล้วก็ Facebook เนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นมีคนติดตามกระจึ๋งนึง KKSS เว้นวรรคกุ๊กไก่ค่ะโอเคคือสาวเคกี่ตัวอีกตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างล่างดีกว่าโอเคก็วันนี้นะคะสนุกกับสองสาวมากไม่คิดว่าสองสาวตัวจริงๆของนางจะเป็นอะไรแบบนี้เนาะเป็นยังไงคะแต่ก่อนจะปิดรายการเนี่ยทำไมเรามาลองว่ามุมมองของน้องสองคนเนี่ยว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงน้องพิตตี้อยากทำอาชีพพิตตี้หรือว่าคนที่มองพิตตี้ในมุมมองที่แบบว่าแตกต่างงั้นเดี๋ยวให้กุ๊กไก่เป็นคนเริ่มก่อนกุ๊กไก่นะคะก็สำหรับน้องๆที่แบบอยากเข้ามาทำงานพิตตี้เนี่ยจริงๆมันแบบไม่ได้ยากเลยนะอย่างกุ๊กไก่ตอนแรกๆเราคิดว่าเฮ้ยต้องเซ็กซี่งานจะถึงมาแต่แบบพี่ๆเขาก็สอนมาว่าการที่เป็นตัวของเราอย่างเงี้ยสติไม่ค่อยดีแบบเนี้ยคือมันอยู่ได้ถ่ายความน่ารักความเป็นตัวเราเองเนี่ยมันอยู่ได้เราค่อยๆพัฒนาแบบสมมติจุดนี้เราถึงทางตันแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนตัวเราเองคือแบบอาจจะเซ็กซี่ขึ้นหางานใหม่ให้มันแบบแปลกขึ้นจะได้อยู่ไปได้อีกนานอยากเข้ามาแบบโป๊ะเลยนะพี่กราบแล้วพี่ตามไม่ทันโอเคมาถึงน้องนี่ดีกว่าน้องสาวของเราบ้างก็อยากจะฝากถึงคนที่มองในมุมมองพิตตี้ไม่ดีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพของพวกเราเป็นอาชีพสุจริตที่เราเอาร่างกายเราที่ไม่ใช่แบบไปอย่างนั้นคือแบบเราก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันยืนขาแตก8ชั่วโมง10ชั่วโมงแลกกับเงินเหมือนกันเหมือนกับที่ทุกคนทำกันอยู่ทุกวันบางคนโป๊บางคนเซ็กซี่ตัวจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะบางทีตัวจริงของเขาอ่ะเขาเรียบร้อยมากแต่มันคืองานเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณน่ะแยกแยะคือไม่ใช่บอกว่าพูดถึงฟิตตี้หรือแบบชินนมมาเออนมมาไม่ใช่มีหลายแบบมากๆจริงๆถ้าคุณได้มาสัมผัสอ่ะก็คือคุณจะรู้จักความมากขึ้นสาวๆ2คนนี้ก็เป็นตัวแทนกลุ่มฟิตตี้ที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่เขากำลังจะบอกว่าวงการฟิตตี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเอ้ยไม่ดีเลยนะก็ทำงานเหมือนพวกคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องกุ๊กไก่กับพาสเทลไว้ด้วยนะคะใช่ครับคุณผู้ชมที่อยากติดต่องานไปโฟลโล่ตามข้างล่างที่เราบอกเมื่อกี้เราบอกช่องทางอย่าติดต่อผ่านเราเพราะผ่านเราผ่านนี่โดนถามให้รู้เด้อโอเคแล้วก็เนี่ยก็มาแล้วมีของวันพิเศษเรามีของที่ระทึกให้ทางรายการเดี๋ยวเอาของก่อนเอาของก่อนมาน่ารักมากอันนี้เป็นของที่ระทึกโอเคค่ะวันนี้ก็สาวถูกใจกับของที่เราให้ไหมจ๊ะขอบคุณมากค่ะแปลกที่เขาปกติไม่เคยมีแบบนี้เลยจริงเหรอนี่เป็นรายการแรกปกติใส่ชุดไหนปกติถ้าใส่ชุดไม่น่าคือเต็มอ่ะตรงเนี้ยก็จะมีอ๋อคือเอวสูงที่แบบไม่ใช่ใช่ไม่เคยใส่เป็นบิกินี่แบบนี้เอางั้นเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนอันใหม่ป่ะเอาไปเปลี่ยนไปเอาไอ้เสื้อรักมวยเมื่อกี้มานี่ไม่ใช่ไม่คือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนตัวสูงและตัวยาวเวลาใส่แบบแค่เนี้ยมันจะดูโป๊มากใช่แต่ถ้าพี่คิดดูคนตัวเล็กๆใส่ไงก็ไม่โป๊ะเออใครไปซื้อมาใครเนี่ยใครโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรู้ช่องทางการติดตามเราเพิ่มเนี่ยเข้าไปที่ Facebook เลยนะคะเสิร์ชว่า Pitty Hunter ค่ะก็จะมีแฟนเพจของพวกเราอยู่ติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับ Pitty Hunter นะคะได้ในนั้นเลยอีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บไซต์ bakaboo.tv เข้าไปที่ www.bakaboo.tv เลยแล้วก็เว็บไซต์ของน้องเยสีมีไอคอนจะมีไอคอนเรา2คนอยู่ด้านขวามือข้างขวาน่ารักยิงกุ๊กกิ๊กห้ามกดกดอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube เจอเลยว่าพิตตี้หรือว่ารายการพิตตี้หรือว่าเซลล์พิตตี้ฮันเตอร์หรือว่าพิมพ์คำว่าบัคกะบูดอททีวีเป็นช่องของบัคกะบูดอททีวีนั่นเองปิดรายการแล้วปิดรายการโอเคค่ะคุณผู้ชมเพื่อนปิดเลยนะคะพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะยังมีครั้งหน้าสำหรับหนูอีกเหรอไม่มีแล้วมา4คน